สวัสดีค่ะมาเจอกับน้องนะจ๊ะเหมือนเก่านะจ๊ะเนาะเจอน้องกับพิธีกรเหมือนเก่าจ้ะวันนี้ก็เราก็จะมาทําน้ําพริกกะปิกันนะจ๊ะไม่ได้กินนานแล้วนี่จ้ะอาจจะไม่ตําให้ดูเด้อจ้ะก็มีชะอมชุบไข่นี่จ้ะชะอมปลาทูตัวใหญ่ๆนะจ๊ะทอดเนาะไข่จ้ะก็อยากกินก็มาก็เลยทำกินจ้ะมากินด้วยกันเด้อจ้ะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดชะอมชุบไข่จ้ะกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะไข่ก็ทำได้นะจ้ะเนาะเดี๋ยวน้องก็จะมาทอดปลาทูก่อนจ้ะพี่ขี้หนูสวนจ้ะเวลาติดลูกสมบูรณ์ก็ไม่ได้ใช้งานนะจ้ะเต็มเลยแต่เวลาจะใช้งานไม่มีจ้ะหาซื้อก็ยังยากเลยเดี๋ยวน้องก็จะมาทอดปลาทูจ้ะจ้าน้ำพริกกะปิน้องก็เสร็จแล้วเด้อจ้านี่แล้วก็มีชะอมชุบไข่ทอดก็เรียบร้อยแล้วจ้าผักก็มีมะเขือมีแตงเนาะจ้าเนาะปลาทูทอดหายไปตัวหนึ่งพิธีกรไปกินก่อนแล้วคลิปน้ำพริกกะปิชะอมชุบไข่ทอดปลาทูทอดก็ฝากหน่อยเด้อจ้าเผื่อถูกใจก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยเด้อจ้ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะขอบพระคุณ FC เก่า FC ใหม่แล้วก็ FC ทั่วโลกที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้เด้อจ้ะเจอกันคลิปต่อๆไปจ้ะกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านๆใครก็ทำได้นะจ้ะเนาะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ